จริญสุขเจริญธรรมธรรมะสวัสดีสวัสดีตอนเจ้าครับท่านศรัทธาสาธุชนคนดีทุกท่านทุกคนก็เจ้าวันใหม่เจ้าวันที่22เดือนมิถุนา2567ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการเดินธุดงค์ธรรมยาตราเพื่อการศึกษาก็จะมีกิจกรรมการทอดพระป่าทานพระป่าเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือการศึกษาในเจ้าวันนี้เนาะที่วัดบรรพตสถิตตามที่ได้กำหนดนะที่ได้แจ้งศรัทธาญาติโยมไว้นะศรัทธาญาติโยมอีพ่ออีแม่ตั้งหลายตั้งแต่มีวันแรกย่อมมีวันสุดท้ายเนาะตั้งแต่เริ่มออกเดินธรรมยาตราเพื่อการศึกษาเมื่อวันที่1พฤษภาจำได้ว่าคืนแรกได้นอนที่ห้างส่งห้างนาเป็นห้างร้างซึ่งบ่มีผู้คนอยู่อาศัยเพิ่นเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเพิ่นก็พักผืนดินของเพิ่นไปทำกิจกรรมอย่างอื่นบ่ได้อยู่ตรงนั้นเป็นห้างร้างเป็นตูบร้างอากาศร้อนสุดๆตอนเจ้าก็ยังเหี่ยวผู้เหี่ยวป่าอยู่เนาะวันนั้นจำได้วันนี้เป็นวันสุดท้ายก็ยังแคว้นหน่อยอากาศลดอุณหภูมิลงเย็นสบายดีตอนเจ้าซึ่งอาตมาภาพก็มาพักอยู่ที่สุสานที่ประจ้าบ้านบุญเกิดอันเป็นสถานที่บอกไกลจากวัดบรรพตสถิตที่อาตมาอยู่แล้วก็บอกไกลจากบ้านอาจารย์แอมหรือว่าลูกแอมพัชริยาฟองจันตาซึ่งเจ้าวันนี้ลูกสาวก็กำหนดใหม่เป็นวันขึ้นบ้านใหม่ขึ้นอยู่บ้านก็เลยได้ทำบุญให้กับลูกเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นบ้านหลังแรกในชีวิตของเขาเนาะหลังที่ได้บรรจุเป็นครูบาอาจารย์ที่วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางที่ผ่านมาก็เจ้าบ้านเป็นอยู่ตอนนี้มีบ้านของตัวเองแล้วก็เลยเป็นบ้านหลังแรกเลยเนาะที่แรกว่าจะขึ้นอยู่แล้วก็ทำบุญเดือนพฤศจิกาแต่มาคิดว่าวันนี้ครูบาอาจารย์ก็เดินทางมาแล้วก็ศรัทธาญาติโยมส่วนหนึ่งก็เดินทางมาแอบหลายคนก็รู้จักกับลูกสาวน้องแอมพัชริยาฟองจันตาเนื่องจากว่าเป็นบุคลากรที่ดูแลสถานี 106.50 เมกะเฮิรตซ์มาโดยตลอดอาตมาก็เลยได้แจ้งบอกกับศรัทธาญาติโยมไปว่าวันนี้จะขึ้นวันใหม่ลูกสาวตัวเนอร์ถ้าไผตั้งใจจะมาแล้วมาแอลแวะก่อนแล้วก็ก่อยไปที่วัดบรรพตสถิตเพราะช่วงเจ้าเนี่ยธรรมาก็ขออนุญาตอยู่ที่งานก่อนเนาะหลังจากที่เสร็จพิธีแล้วครูบาอาจารย์ทำพิธีเสร็จแล้วธรรมาก็จะได้เดินต่อไปถึงวัดบรรพตสถิตก็น่าจะถึงเวลาประมาณสัก11โมงปลายเที่ยงหรือว่า11โมงปลายประมาณนี้เนาะสัทธาก็รอพบปะกันที่วัดบรรพตสถิตระยะทางที่จะเดินไปวัดบรรพตประมาณ 3-4 กิโลก็คงจะถึงก่อนบ่ายเที่ยงปลายนะถ้าจะเปลี่ยนปลายขอปลายสักเล็กน้อยก็ไปเจอกันที่ฮันส่วนการทอดพระปลาก็จะทอดพระปลาในเวลา14นาฬิกานะที่วัดบรรพตสถิตก็ขอกราบในเมตตาครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีได้ถามมาว่าจะมีพิธีอะไรอย่างข้องอย่างใดนะความจริงก็การเข้าป่าก็ไม่พิธีอย่างนะแต่ได้นิมนต์ท่านอาจารย์ว่าขออาจารย์เมตตาเป็นผู้รับอาตมาจะเป็นคนตานเข้าป่ากับสถาญาติโยมให้ท่านอาจารย์รับแล้วก็จะได้เหมาะเพื่อกับโรงเรียนต่อไปขอบคุณครูบาอาจารย์เนาะหลายรูปหลายองค์ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมก็ดีตุลุงยองก็ดีหลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ก็ดีตลอดถึงท่านอาจารย์พระครูชลทานพิทักษ์ตุลุงแดงติเมตตาประชาสัมพันธ์งานข่าวสารต่างๆระหว่างที่อาตมาเดินธุดงค์ธรรมยาตราตลอดถึงมีการประชาสัมพันธ์เรื่องการตานพระป่าในวันนี้ตัวแต่ว่ามีคนโทรถามว่าโอ้ทูเจ้าไอ้อย่างอู้ดีขนาดอาจารย์อู้เรื่องอาจารย์ธุดงค์ครับอู้เรื่องอันจิตอาสาอย่างต่างๆเนาะ
เออเขาก็ว่าเขาได้ฟังนะว่าทุเจ้าอันอย่างว่าอูดีกว่าเฮานี่เนาะอูเรื่องของเฮาอูดีกว่าเฮามันเป็นไปเนาะใจก็นึกถึงว่าท่านตุลุงแดงจะอินแต่คนติดถามนั้นเป็นคนขับรถก็รู้จักตุลุงแดงอยู่เอ๊ะทำไมใจกล้าอินเนาะอ่ะก็เลยบอกว่าเป็นไผ่ละแต่คืนนี้มีคนโทรมาโยมแม่ลัดดาอากาเลือนบอกว่าตุลุงไอ้อย่างนะเปิ่นชนละทานชนอ๋อชนละทานพิทักษ์นะเป็นอู้เรื่องตุลุกดีขนาดเปิ่นอู้เรื่องที่ตุลุกไปทุดงไปช่วยการศึกษาอย่างต่างๆไปช่วยสร้างโรงหล่ำโรงเรียนนะก็ต้องขอบคุณเนาะเรื่องราวเป็นยังไงบ่ได้เข้าไปย้อนฟังที่ตุลุงอู้แต่ขอบคุณสำหรับตุลุงที่เมตตากับผมซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นน้องเป็นนุ่งเนาะได้ร่วมงานพัฒนากับตุลุงก็ฮู้จีฮู้ใจกันสำหรับตุลุงแดงนี่ก็เป็นครูบาอาจารย์ที่อาตมาเคารพนอบน้อมซึ่งเป็นผู้มีจิตใจดีงามจิตใจประเสริฐจิตใจเสียสละชอบในเรื่องของการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็พัฒนาด้านต่างๆบ่ว่าจะเป็นการศึกษาวัดวาอารามแล้วก็ตั้งพี่น้องอสมรพสตอย่างต่างๆร้องขอมาตุลุงขอไปช่วยตลอดตุลุงแต่ละวันนี้บ่ได้อยู่กับวัดดีสักวันนอกจากวันที่ป่วยสถานนอกนั้นก็ไปดูการดูงานทั้งๆที่บ่ใจเป็นฝ่ายปกครองบ่ได้ทำหน้าที่ปกครองโดยตรงแต่ว่าช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ปกครองฝ่ายปกครองทุกการทุกงานก็อู้ถึงเรื่องของอาตมาตวาก็ทำให้หลายคนเข้าใจเนาะบางทีเรื่องของตัวเก่าอู้คนเดียวก็บ่ค่อยดีบ่ค่อยงามมันเหมือนกับยกหางตัวเก่าประมาณนี้กันเนาะมีคนอู้เฮือก็ขอบคุณมากๆตุลุงอาราธนาสำหรับวันนี้อาตมาก็ต้องขอบคุณเน้อทุกท่านทุกคนที่ติดตามตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายเขาจะได้บุญใหญ่ด้วยการบุญกุศลที่อาตมาได้สะสมอบรมปั่มเพลงได้กระทำได้ปั่มเพลงในวันนี้ขอเอาบุญนี้มอบคืนไปให้กับศรัทธาญาติโยมญาติโยมทุกท่านทุกคนเนาะให้ได้บุญเสมอกันให้ได้บุญเท่ากันให้ได้บุญอย่างเดียวกันอาตมาได้อย่างใดก็โยมญาติโยมทั้งหลายได้อย่างเดียวกันเถอะเนาะอันว่าการศึกษาก็คือสิ่งที่จะเป็นแหล่งกำเนิดบ่อเกิดตั้งสติปัญญาถ้าละอ่อนอยู่บ่ได้บ่มีไผสั่งไผสอนบ่ได้เข้าโรงหล่ำโรงเรียนเขาก็บ่มีความฮู้เฮาก็เช่นเดียวกันท่านทางมีโรงเรียนอยู่แต่บ่มีครูบาอาจารย์สอนเขาก็ลำบากมีโรงเรียนอยู่มีครูบาอาจารย์สอนแต่ว่าครูบาอาจารย์บ่ครบห้องบ่ครบห้องเรียนจะต้องวิ่งสอนห้องนู้นห้องนี้ครูคนเดียวสอนเป็น 5-6 ห้องมันก็เป็นไปได้ยากมันก็จะติดจะทำให้คุณภาพทั้งการศึกษาการเรียนหู้ของละอ่อนจะดีละอ่อนก็ยังว่าน่าจะทันมันจะตั้งใจตอนที่ครูอยู่ครูออกจากห้องมันก็เล่นกันเนี้ยนี่อันนี้ก็คือ เหตุผลอย่างหนึ่งที่อาตมาจำเป็นต้องทนลำบากตักตำเพื่อจะหาปัจจัยหาสตังค์ไปเจอลูกหลานช่วยครูบาอาจารย์ให้เขาได้ทำการทำงานอย่างมีความสุขเนาะซึ่งเท่าที่ผ่านมาผลการเรียนทุกสิ่งทุกอย่างของโรงเรียนเตี่ยตมาอุปถัมภ์มันดีขึ้นความสมัครสมานสามัคคีของคนในองค์กรการทำการทำงานที่เกินบทบาทภาระหน้าที่บางสิ่งบางอย่างช่วยกันทำโดยที่บ่หวังการจ้างรางวัลการพัฒนาโรงเรียนทาสีโรงเรียนทำห้องน้ำเป็นสิ่งที่เกินหน้าที่ที่เขาจะรับผิดชอบแต่เขาก็ทำกันเนาะอันนี้คือสิ่งที่รู้สึกว่าเฮาช่วยถ้าช่วยเหลือคนก็คือช่วยเหลือบ่ผิดคนช่วยเหลือโรงเรียนก็ช่วยเหลือบ่ผิดโรงเรียนทําให้มีกําลังใจมีความสุขในการทํางานตรงนี้ก็หวังยังมีความหวังอยู่ว่าจะหาปัจจัยได้เพียงพอต่อการที่จะต้องจ้างครูเพิ่มหรือว่าทําการพัฒนาสิ่งต่างๆในโรงเรียนเนาะก็ขอบคุณทั้งญาติโยมทุกท่านทุกคนเด้อที่มอบความไว้วางใจให้กับอาตมาแล้วก็เมตตาคุณนะได้ช่วยสนับสนุนมาหลายท่านหลายคนก็ประกาศไปหมดศรัทธาญาติโยมอย่างไรก็ตามขอว่า
้าบ่ได้ประกาศอย่างใดก็ขอให้เข้าใจว่าทุกบาททุกสตางค์อาตมานำส่งไปโรงเรียนแล้วศรัทธาก็ได้บุญไปแล้วเนาะอันการประกาศหรือบ่ประกาศคงบ่ใจสาระเนาะบ่ใจสาระสำคัญของการทำทานบางคนก็กดดันอะละเนาะฝากสตางค์มาหอมมาแล้วก็ประกาศให้แม่จริงไหมจะได้ประกาศเองไหมถ้าฟังอยู่นี่เนี่ยบางเกิดก็กดดันให้อย่างอันล้ำเหลือก็มาต้องให้อาตมาได้ลำบากใจกันแล้วกันเนาะเอาไปหอมสิเปิดประกาศดีๆบางเกิดบางทีเวลาที่จัดรายการจะมาหนัวประกาศอย่างเดียวอย่างอีปออีแม่ได้รับฟังนั่นแหละบางเกิดจะได้สาระธรรมก็โอ้ฟังแต่ชื่อของคนที่ให้หอมทุกครั้งที่ให้หอมยกมือใส่หัวขอเฮอเอาบุญจากตรงที่เฮาตั้งใจหอมเถอะนะบ่ใจว่ามาถ้าฟังแล้วก็จะได้บุญต่อนั้นบ่ใจนะสถาถ้าฟังถ้าบ่มีจืดเนี่ยก็มาน้อยอกมองใจเออบุญหายไปเหี้ยอ่ะเอาไปเอามาเดี๋ยวจะบ่ได้บินถ้าบาทละจมอยู่นี่คนเดียวนะเอาขอบคุณนะขอบคุณเดี๋ยวจะไปชมสถานที่แล้วก็ออกเดินทางไปเดี๋ยวขอเก็บเข้าเก็บของก่อนมีของบางส่วนที่ยังไม่ได้เก็บอ้าวสาธานี่คือป่าเจ้าบ้านบุญเกิดเนาะซึ่งตอนนี้ศาลาก็กว้างดีพักผ่อนได้สบายมากฝนตกก็บ่เปียมีเม้นน้อยๆอยู่เนาะมีเม้นน้อยๆอยู่ที่ใจตอนนี้ก็คงจะใจชั่วคราวไปก่อนเพราะว่าเม้นหลังใหญ่นี้ผู้รับเหมาหนีไปละนะคงจะทำงานบัตรถูกสเปกดูแล้วมีหลายส่วนที่ทำงานดูบัตรเรียบร้อยนะดูต่อเทตอนเนี้ยตอนเทนี่ก็ว่าวหันว่าวนี่อย่างร่ำเหลื่อมหูตรวจงานบัตรผ่านเป็นไหลหนีไปละนี่ก็คงจะหาคนใหม่มาทำมีคนถามว่าท่านอาจารย์นอนประจ้าหันอย่างพ่องก็หันประจ้าเนาะหันเมนหันไอ้อย่างว่าหันอย่างอื่นนอกจากนี้หันต้นไม้หันนกหันหนูรับแล้วมีเลขดีก็เลขดีเพิ่นไม่ได้มาเขียนใส่มือเนาะแต่เลขดีชอบเอาตีแผงหวยเพิ่นเด้อบ่มีเทศบาลเขลังนครได้ดูแลโดยเทศบาลเขลังนครถนน
เงียบสงบดีชาปนสถานบ้านบุญเกิดขอบคุณเนอะเจ้าที่เจ้าตังเจ้าเขตเจ้าเด่นตลอดถึงผู้นำหมู่บ้านผู้นำชุมชนทุกท่านอนุเคราะห์สงเคราะห์ให้ได้นอนป่าจ้าในวันสุดท้ายพระอาทิตย์ขึ้นละ6 โมงไปนะก็ได้เวลาพิขาจารย์บิณฑบาตท่องไปในโลกกว้างต่อขอบคุณแม่ครูลาวันคุยคำซึ่งได้ประพันธ์บทกวีตลอดเส้นทางที่อาตมาได้เดินธุดงค์มาก็มีบทกวีของโยมแม่ได้ประลมปลอบประลมประเล่าประลมใจให้มีความสุขได้ในทุกๆวันอ่านแล้วก็ชื่นใจเนาะก็ได้รวบรวมเป็นเข้ารูปเล่มไว้ด้วยโอกาสข้างหน้าก็จะหาเจ้าภาพได้พิมพ์บทกวีที่โยมแม่ได้ประพันธ์ไว้ด้วยเอาละสถานมีอย่างละเนาะก็เดี๋ยวไปป้ากันที่วัดบรรพตสถิตถ้าไผมาก็ป้ากันถ้าไผมาก็ไม่ได้ป้ากันเจริญสุขเจริญธรรมอายุวันโนสุขังพระลา